สูตรและวิธีการทำซุปขิงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการและดูเหมือนว่าพวกเราจะรับรู้เรื่องนี้ได้ก่อนประกาศทางการจะออกมาเพราะฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลแบบดีเกินคาดเรียกว่ามาแต่ละครั้งก็หนักหนาสาหัสโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าและเย็นดูเหมือนจะเป็นเวลาที่ฝนชอบตกมากที่สุดเลยก็ว่าได้ทั้งนี้สิ่งที่มาคู่กับการเปลี่ยนผ่านฤดูจากหนาวไปร้อนจากร้อนไปฝนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพที่หลายคนมักจะปรับตัวกันไม่ทันและกลายเป็นหวัดคัดจมูกกันได้ง่ายยิ่งฤดูฝนแบบนี้ลำพังอากาศเปลี่ยนแปลงก็แย่พอดูยังมาเจอฝนพรำเข้าไปอีกโรคหวัดกับฤดูฝนจึงค่อนข้างระบาดหนักในทุกปีทีเดียวแต่ใช่ว่าเรื่องนี้จะไม่มีทางป้องกันโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จัดเมนูพิเศษซึ่งอาจจะดูไม่น่าอร่อยเท่าไหร่แต่เชื่อว่าเมนูนี้จะทำให้เราห่างไกลจากหวัดได้มากขึ้นกับสูตรการทำซุปขิงที่ใครหลายคนได้ยินก็ต้องบอกว่าขอผ่านได้ไหมละงานนี้ประโยชน์ของซุปขิงอร่อยน้อยๆแต่คุณภาพเกินคุ้มซุปขิงหรือจิงเจอร์ซุปมีสรรพคุณช่วยในเรื่องการขับเหงื่อซึ่งถือว่าเป็นการขับสารพิษในระดับผิวหนังให้หมดไปเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายแต่สามารถเสียเหงื่อได้ด้วยการกินซุปถ้วยนี้เพราะขิงมีความเผ็ดร้อนมีสรรพคุณในการช่วยขับเหงื่อช่วยขับลมในช่องท้องแถมยังสามารถช่วยในระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้เป็นอย่างดีปกติอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วขิงยังมีน้ำมันหอมระเหยที่มีประโยชน์ส่วนประกอบที่สำคัญ 1. ขิงอ่อนปอกเปลือกซอยบาง 2. มันฝรั่งหั่นเตา 3. หัวหอมใหญ่สับ 4. หอมฝรั่งซอย 5. วายขาว 6. วิปปิ้งครีมสด 7. น้ำสต๊อกไก่ 8. เกลือ 9. น้ำมันมะกอกสำหรับผัด10กุ้งสด11พริกไทยดำป่น12ผักชีวิธีการทำ1อุ่นน้ำสต๊อกให้เดือดแล้วใส่อาหารทะเลลวกจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้2ผัดหัวหอมสับกับน้ำมันมะกอกด้วยไฟอ่อนจนสุกและใสจึงใส่ขิงต้นหอมพริกไทยและมันฝรั่งลงไปผัดสักครู่จนเริ่มสุกนิ่มเติมวายขาวลงไปแล้วเร่งไฟขึ้นผัดต่อไปอีกประมาณ1นาทีเติมน้ำสต๊อกที่ลวกเนื้อสัตว์เมื่อครู่ลงไปลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนต้มส่วนผสมจนมันฝรั่งนิ่มแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็น 3. นำส่วนผสมที่ผัดไว้และเย็นแล้วใส่ลงในเครื่องปั่นปั่นจนเป็นซุปละเอียดเนื้อเนียนจากนั้นให้เทกรองผ่านกระชอนใช้ทัพพียีส่วนผสมซุปให้ผ่านกระชอนลงไปให้มากที่สุด 4. เทซุปที่ได้กลับใส่หม้อยกขึ้นตั้งไฟกลางต้มให้ร้อนอีกครั้งเมื่อส่วนผสมร้อนแล้วให้ปิดไฟเติมครีมสดและคนพอให้เข้ากันตักซุปใส่ถ้วยแล้วใส่เครื่องทะเลที่ลวกไว้ลงไปตามด้วยโรยหน้าด้วยผักชีซุปขิงสามารถรับประทานคู่กับเมนูทั่วไปได้เป็นอย่างดีโดยจะเป็นการช่วยทำให้ร่างกายขับของเสียออกมาเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคที่สะสมในร่างกายและเป็นการช่วยป้องกันการเกิดอาการหวัดได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้การคัดเลือกขิงก็เป็นขั้นตอนสำคัญเราควรเลือกขิงอ่อนที่สามารถนำมาประกอบอาหารประเภทซุปได้ดีกว่าขิงแก่และหากเราดัดแปลงเมนูนี้ให้น่าสนใจรวมกับการใส่วัตถุดิบอื่นๆลงไปก็จะช่วยทำให้มูลค่าของเมนูนี้ดูน่าสนใจและใครที่มีร้านอาหารอาจจะเพิ่มเมนูนี้ในช่วงฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นเมนูสุขภาพตามฤดูฝนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ